มีผู้ชายคนนึงซิ่งกระบะมาด้วยความเร็วในระหว่างที่เขากำลังจัดงานบุญแจกข้าวหลังงานศพคล้ายๆเลี้ยงข้าวคนมาร่วมงานแล้วก็แจกข้าวผีตามความเชื่อปรากฏว่ากระบะซิ่งคันนี้พุ่งไปชนคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตคางาน1รายมีวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมยังบ่ได้ดอกเอ้ยต้องรอเขาเอามูลไว้ซะแหละจัดงานครับผมเดี๋ยวไม่ยังกูกระโดดนี่ท่านโอ้ยสามคนโอ้ยมันอันนี้เนี่ยหาคนนี่หาคนโอ้ไอ้ยามเกือบผมกระโดดลงไปเหตุการณ์คือ5:40คุณผู้ชมเขาจัดงานกันอยู่ในพื้นที่ค่ะที่อยู่ที่นครพนมตรงนั้นเนี่ยกำลังจัดงานหลังงานศพ1วันปรากฏว่านายวงศกรคนขับรถกระบะเข้ามาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนคนทั้งหมด5คนเจ็บ4ตาย1คนเสียชีวิตชื่อคุณศรีทนคุณผู้ชมคะคางานเลยอ่ะภาพซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเนี่ยคืองานบุญขวัญข้าวเนี่ยเนี่ยแล้วกำลังนั่งกันแบบนี้เลยแล้วเชื่อไหมนอกจากจะมีคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บมันกวาดรถกวาดข้าวของไปอีกเพราะขับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยแหละปรากฏว่าค่ะวันนี้เรามีโอกาสนะคะได้คุยกับเจ้าของงานเจ้าของงานบอกเราว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจัดเหมือนกับงานทำบุญวันสุดท้ายของงานศพคุณแม่จัดงานศพคุณแม่เสร็จแล้วเนี่ยตามความเชื่อจะมีการจัดงานบุญแจกข้าวซึ่งตัวคุณทองสวัสดิ์บอกว่าก็กำลังเลี้ยงญาติๆกับเลี้ยงคนอื่นอยู่แล้วเอาจริงๆตามความเชื่อก็เหมือนเลี้ยงผีด้วยอะปรากฏว่าอยู่ๆคนขับรถกระบะของสำนักงานชลประทานคันก่อเหตุน่าจะเมาขับพุ่งตรงมาที่งานทั้งที่มีกรวยมีไฟอ๋อแล้วเนี่ยไฟสว่างอยู่ในกระพังขวามือนี่คือก่อนเกิดเหตุนะฮะใช่มันสว่างอยู่แล้วน่าจะเมาหนักเลยล่ะฟังตัวของเจ้าของงานค่ะคุณทองคุณแจกข้าวครับคนก็ประมาณ100กว่าคนตอนนั้นก็ประมาณช่วง5ทุ่มรถมันก็ไม่ค่อยมีเนาะค่ะเนาะแต่มีรถคันที่เกิดเหตุนะครับวิ่งมาจากทางนาเกเนาะวิ่งมาแบบด้วยความเร็ว100ขึ้นล่ะแต่ไม่มีเบรกเลยครับมาเฉี่ยวจักรยานยนต์ตรงนี้ไปหักเข้าไปใส่รถปิกอัพอีกคันหนึ่งคนเจ็บอยู่ข้างหน้านะครับทางเข้าบ้านนี่คือเป็นชุดสลบนั่งให้อำนวยความสะดวกอยู่ครับคนก่อเหตุติดอยู่ในรถครับถามแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดเขาเมาคนตายก็หมู่บ้านข้างๆนะครับเขาก็มาในงานนะครับครับเขากำลังจะกลับครับก็เมาแล้วครับก็ให้เขารับผิดชอบด้วยครับคนเจ็บนี่กี่คนห้าครับไอ้เจ็บ4ตาย1ก็เป็น5โอ้โหเจ็บ4ตาย1แล้วคนที่รอดอย่างคุณสุริยนต์เดชทศรเป็นอปภ.บ้านคำทาสนะฮะบอกเลยมาเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนเพราะลองดูกล้องวงจรปิดที่มันวิ่งฟิ้วมาเลยเนี่ยคือตอนนั้นคุณศรีทนคนตายแกนั่งท้ายกระบะก็ถูกกระแทกปั๊บแกกระเด็นตกมากลางถนนแล้วก็เสียชีวิตแต่ยืนยันโอ้โหเร็วไหมล่ะเร็วมากยืนยันนะว่ามีกลวยตั้งไฟตั้งอะไรเรียบร้อยเอาลองฟังดูฮะไม่ข้างนอกครับนอกเส้นขาไม่ได้เข้าไปข้างในนะ อยู่ฝั่งนอกเลยว่านอย่างนี้แหละว่านอย่างนี้เลยไม่ได้ออกไปไม่มีเบรกเลยว่ามันมีจักรยานเอ้ยมอเตอร์ไซค์3คันมันกวดมาเลยกวดแล้วก็มากวดไอ้อปปลอยู่ตรงนี้อีก2ลากมาแล้วก็เวียงเข้าไปชนรถอยู่ฝั่งโน้นอีกรถมันชนแล้วมันเบรกทีนี้เบรกมันปัดไงคือตัวคนขับกระบะเองก็เจ็บ
อยู่โรงพยาบาลนะครับรอให้อาการดีขึ้นตำรวจบอกเดี๋ยวจะคุมตัวมาสอบปากคำภรรยาเขาร้องไห้สิแสดงความเสียใจด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ